คุณอคิราคุณกรองแก้วค่ะพรุ่งนี้จะมีการส่งตัวแรงงานไทยทั้ง240คนที่เข้ามาพักเฝ้าระวังอาการโควิด -19 ที่อาคารรับรองสัตหีบค่ะซึ่งทุกคนก่อนที่จะออกไปนั้นจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงค่าเชื้อก่อนที่จะส่งตัวกลับค่ะเดี๋ยวนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนลำดับการเตรียมส่งตัวแรงงานไทยทั้ง240คนนะคะว่าทุกคนนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพวัดไข้และค่าเชื้อต่างๆก่อนที่จะขึ้นรถบัสที่ทางกระทรวงคมนาคมจัดเตรียมรถบัสรถตู้ไว้ให้ทั้งหมด16คันแบ่งไปส่งยังภูมิภาคต่างๆทั้งภาคอีสาน7คันภาคเหนือ3คันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1คันภาคใต้3คันและในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองอีก2คันค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดไข้แล้วก็ส่งตัวแรงงานทั้ง240คนขึ้นรถบัสแล้วจากนั้นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการเดินทางในรถแต่ละคันที่นั่งไปด้วยนั้นจะเป็นผู้ควบคุมตลอดเส้นทางและเมื่อรถนำไปส่งตัวยังสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดนั้นจะต้องมาเป็นผู้รับช่วงต่อส่งต่อให้สาธารณสุขตำบลพาไปยังบ้านของแต่ละคนค่ะซึ่งสาธารณสุขตำบลจะต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆรวมถึงข้อปฏิบัติให้กับครอบครัวแล้วก็แรงงานไทยให้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนระหว่างการเดินทางทางกองทัพเรือได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้พร้อมบนรถอยู่แล้วนะคะส่วนการจัดการขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้นจะถูกนำใส่ถุงแดงแล้วก็ให้สาธารณสุขจังหวัดนำไปกำจัดต่อไปค่ะส่วนใครหลายคนที่กังวลว่ากลุ่มแรงงานทั้ง240คนนั้นจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ที่ผ่านมาทางกองทัพเรือแล้วก็ทีมแพทย์ได้มีการเข้าไปตรวจสุขภาพและนำสารคัดหลั่งต่างๆเข้าไปห้องแลบนะคะในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ไม่พบทั้ง240คนซึ่งพี่น้องในละแวกบ้านใกล้เคียงก็สามารถไว้วางใจได้ในระดับนึงค่ะส่วนศูนย์เฝ้าระวังอาการไวรัสโควิด-19 ที่อาคารรับรองสัตหีบนั้นหลังจากที่ส่งแรงงานทั้ง240คนออกไปแล้วจะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกอาคารทั้งหมดส่วนที่ว่าศูนย์จะปิดหรือไม่นั้นต้องรอการประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้งค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางกองทัพเรือเองแล้วก็สาธารณสุขกำลังมีการแถลงถึงความชัดเจนในเรื่องของการลำดับขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ออกจากอาคารรับรองไปยังถึงบ้านของแต่ละคนว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นทำตามมาตรฐานแล้วก็ทำงานตามขั้นตอนอย่างรัดกุมค่ะคุณกรองแก้วคุณอคิระค่ะ